There he is, heading out on track. We'll soon find out whether he's looking for a quick lap time or whether he's trying out something for the race. ต้องออกไปทำอะไรบางอย่างครับผมในเรสนี้อันนี้เป็น4แพ็กเกจที่3นะครับผมอันนี้ต้องวิ่งฟรี1รอบก่อนนะก่อนที่จะเริ่มจับเวลานะครับสนามโรเซลส์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับที่กาตาอันนี้เป็นรุ่นโมโต้3 1สูบลูกโต250ซีซีครับผมไอ้ช้าก็คือเล่น Honda LS 500นี่บังคับยากมากครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลเยอะครับผมล้มแบบเปิดกันเร่งล้มก็มีไม่รู้ว่าเสียงในเกมดังไปหรือเปล่านะเอาละครับเริ่มจับเวลาครับเกาะตามเส้นเอาไว้นะครับผมตั้งตรงพยายามอย่าเลี้ยวเริ่มจับเวลาแล้วครับรอบนี ไปหนุ่มน้อยเราจะเกาะกลุ่มกันไปครับผมตอนนี้เวลายังไม่เริ่มนะลำดับยังไม่เริ่มแต่ว่าเซกเตอร์ที่1แดงไปแล้วครับผมแดงไปแล้วจะทำฟาสเตอร์แลปได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูกันครับเมื่อวานนี้ตอนฟรีเบรกทิปหนึ่งวิ่งอยู่ประมาณ10รอบครับถึงจะได้ฟาสเตอร์แลปนะหลุดโค้งไปเยอะเหมือนกันเราต้องคอนโทรลเนี่ยเลี้ยวให้น้ำหนักการเลี้ยวเหมือนเราเลี้ยวรถจริงครับผมเนี่ยตามแบบนี้เนี่ยไม่ดีเนี่ยแบบนี้เราต้องเนี่ยไปให้แบบสมูทนะเนี่ยแล้วก็คืนแบบสมูทถ้ามีรถข้างหน้าแบบนี้ดีครับเราดูคันข้างหน้าไปเลยอะเราตามเขาไปเลยแล้วก็พยายามดูเส้นไปครับผมก็เหมือนขับรถจริงครับเรามาดูที่ปลายสุดของโค้งไว้เป็นตลอดนะฟาสเตอร์แลปมาแล้วแต่ว่ายังไม่ใช่เวลาดีที่สุดของผมนะของผมนี่2นาที21วินะฮะแต่นี่22อ่ะ
แต่ว่าตอนทีไปนิดนึงเนี่ยรถยางค่อนข้างดีครับเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนยางใหม่อีกชุดนึงมันให้ยางมาทั้งหมดรู้สึกว่า7เส้นนะอันนี้เป็นยางซ้อมนะเดี๋ยวควอลิฟายเราจะใส่อีกเส้นหนึ่งตอนนี้ตำแหน่งที่1แล้วครับผมเดี๋ยวเราวิ่งจบรอบนี้ก็น่าจะเอนเรสไปเลยนะครับก็คือจบการควอลิฟายจบฟรีแพ็กซิตนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ไปวิ่งควอลิฟาย1เลยหนึ่งนะครับใช้รถฮอสสวาน่านะเดี๋ยวจะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกับควอลิฟายเลยดีกว่านะครับครับนี่นะครับยางเราจะมาเลือกยางเป็นชุดใหม่นะครับอันนี้อุณหภูมินะครับ48องศาเลยทีเดียวก็เดี๋ยวจะลองใช้เป็นเหมือนเดิมนะครับขอใช้เป็นเหมือนเดิมแล้วก็หลังเป็นฮาร์ดเหมือนเดิมนะครับฮาร์ดกลมเปล่านี่เรามาเลือกอีกเส้นนึงนี่นะมันจะให้ยางหน้านะครับมีเนี่ยกลมเปล่าซอฟมี4เส้นนะครับมีเดียม3แล้วก็ฮาร์ด2นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ล้อหลังล้อหลัง4แล้วก็4แล้วก็3นะครับโอเคสนามเลยแล้วกันนะครับมาดูน้ำมันแป๊บนึงน้ำมันนี่18รอบนะครับวิ่ง18รอบเต็มนะครับก็คือผมจะเล่นแบบของจริงเลยนะครับเราก็เล่นกันไปยาวนะโอเคโอเคแล้วครับตอนนี้ก็เป็นรอบวอร์มอัพแลปนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยผมเป็นฟาสต์แลปก็ขึ้นอันดับหนึ่งแล้วครับอันนี้เป็นรอบวอร์มอัพนะครับ15นาทีเหมือนกันอันนี้ผมเล่นแบบ Full Race นะครับของ Moto 3นะครับก็คือมันจะเหมือนของจริงเลยนะครับเวลาอะไรเหมือนกันหมดนะครับเหมือนของจริงทุกอย่างมีฟรีแพคทิส3ครั้งนะครับครั้งที่3เนี่ยถ้าเราทำเวลาติดตาราง1ใน10นะครับเราก็ไม่ต้องเข้าไปยังคิว1เรามาอยู่คิว2เลยนะครับแล้วก็นี่ฮะก็มา Q2 ปั๊บเราวิ่ง Q2 เสร็จนะครับแล้วก็มาต่อวอร์มอัพนะครับถึง Q2 เนี่ยนะครับ Q2 เนี่ยถ้าเราได้อันดับ1นะครับแต่ว่าในวอร์มอัพเนี่ยนะครับเราไม่มาเล่นวิ่งสักรอบก่อนเนี่ยนะครับอันดับของเราก็จะตกไปอยู่สุดท้ายนะครับมันไม่ได้อยู่ที่1จากการควอลิฟายนะครับก็เลยเราต้องมาเล่นอย่างน้อยสัก1รอบก่อนนะครับเพื่อให้มันได้ตำแหน่งนะครับจากนั้นเราก็สามารถ end section ได้หรือว่า end race ไปได้นะครับคือยุติไปเลยแล้วก็ไปต่อเลยนะครับอันนี้เป็นรถออสวาน่าครับ SR 250รถที่ผมใช้อยู่คันนี้นะครับผมเล่นแบบฟูลเรสนะทุกอย่างสมจริงนะครับเราสามารถเลือกยางได้นะครับยางเนี่ยผมใช้เป็นหน้ามีเดียมหลังฮาร์ดนะครับเดี๋ยวเรสจริงเนี่ยผมจะเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งนะครับยางใช้ชุดเดิมนี่ไม่ได้เพราะว่ายางมันเสื่อมสภาพแล้วไม่รู้ว่าจะเล่น18รอบเต็มหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวขอข้ามไปเรสเลยแล้วกันนะครับนี่ครับเราก็มา end section นะครับ yes นี่นะตอนนี้เราได้อันดับหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเราไม่มา warm up เนี่ยชื่อเรามันจะตกมาเนี่ยระดับสัดสองเลยนะครับโอเคเราก็ไปต่อครับนี่ BMนี่ครับผมเองโดนครับโดนแล้วครับ
โอ้โหก็คือเวลาออกตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเกมสมัยก่อนนะครับอันนี้เราต้องกด L 1ค้างไว้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นคลัตช์นะครับก็คือเราเร่งเครื่องแล้วก็ต้องปล่อยคลัตช์ให้พอดีนะเอาละไม่เป็นไร18รอบเราไล่เอาก็ได้ก็ไปกันไม่เห็นฝุ่นเลยรอด้วยเว้ยไอ้หวกกรอกๆตากันอย่าไปในตากันบ้างเว้ยไปหัวกลอกไปไม่รอแล้วผมโธ่ตั้ง18รอบสนามจะรีบกันไปไหนวะเนี่ยครับออกโพซิชั่นแต่ว่าไม่ได้ช่วยอะไรอะ โดนใส่ตัวซะนี่กะไรถึงว่าทำไมมันให้คลัตช์มาด้วยภาคนี้ผมเล่นครั้งสุดท้ายก็ตอน PlayStation 2นั่นแหละครับผมเพลย์3นี่ไม่เคยเล่นนะก็มาเล่นเพลย์4ทีเดียวนี่สมเกียรติจันทราไม่มีแล้วนะสมเกียรติจันทราอยู่ Moto 2อ่ะเดี๋ยวภารกิจของ Moto 3สำเร็จนี่เดี๋ยวไปเจอสมเกียรติจันทราใน Moto 2หน่อยละกันไป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 บวกอยู่ตั้ง5นาทีนะ5วิไม่ใช่5นาทีนะโทรสาตามฟัตเตอร์แลบได้ตั้ง2นาที20วิโทรโดนใส่ตูดจะได้นี่โอ้ยมันคืนเล่นทั้งคืนแล้วนะผมเล่นแบบฟูลเรสนะมันก็สนุกดีมันสมจริงว่าเราก็ไม่รู้จะรีบไปไหนนะเพราะว่าเราก็ชอบแต่ปีนี้เนี่ยไม่ได้ดูนะได้ดูแค่สนามเดียวก็คือสนามเปิดตัวแล้วก็ได้ดูแค่ Moto 3กับ Moto 2แค่นั้นแล้วก็จบเลยครับโควิดทำลิฟต์ปีนี้ว่ากะจะไปดูที่มาเลเซียอีกครั้งนึงแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่านะถ้าสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายแบบนี้เนี่ยไปดูของจริงนี่แบบโคตรสุดยอดครับ Moto 3นี่เสียงยังแบบคือมันแน่นมากแน่นในหน้าอกไปเลยนะเอาละครับเหลืออีก2รอบนะครับผมเอาเหลืออีกรอบเดียวนะครับฝ่าโทมาลุกเมื่อกี้นี่เวรกรรมมากครับผมไปกดโดนปุ่มเปลี่ยนวิวแล้วทีนี้มันเล่นไม่ได้อะอยู่อันดับ10อยู่ดีๆล่วงหมดเลยอันดับอย่าหัวกรอกดิจัดเวรแต่ๆดูหัวกรอกเลยล่วงมาที่27เฉยครับตอนนี้อยู่อันดับ12แล้วนะกำลังจะไล่ให้ติด1ใน10แต่ว่าไม่ติดอันนี้ผมวิ่ง18รอบเต็มนะครับก็ถือว่าเวลาตามเป็นเวลตามจริงของ MotoGP เลยนะครับนี่ฮะชนไปนะน่าจะไม่ได้คะแนนนะครับผมน่าจะ0ไล่มา18รอบครับไล่มา10กว่ารอบมาเกาะกลุ่มผู้นำได้แล้วนะครับเมื่อกี้เป็นอะไรที่โคตรเซ็งแล้วจะได้ pole position นะครับทำ faster lap ได้ด้วยนึกถึงอารมณ์นักแข่งเลยครับเวลาเกิดเหตุการณ์แบบมีคนมาชนหรือพลาดล้มเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันสุดๆนะ
นี่ผมเล่นมาเมื่อกี้ไม่ได้บันทึกไว้นะครับหลายๆรอบที่เราพยายามเก็บตำแหน่งคืนมาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะประมาณเกือบ1รอบนะกว่าจะได้สัก1หรือ2 3ตำแหน่งเนี่ยนะครับมันยากมากอันนี้เป็นรุ่น Moto 3นะครับใน Moto GP 250cc เครื่องยนต์1กระบอกสูบนะครับ4ว่าวต่อ1ลูกสูบ2แคมชาร์ปเมื่อก่อนก็เรียกว่ารุ่น Intermediate Class ครับใช้รถ125cc แต่อย่าเอะใจไปครับมันเป็น 125cc 2จังหวะครับผมที่รู้จักกันเป็นอย่างนี้ก็คือ RH นะครับ125แล้วก็ TZM 125GP นะครับเป็น2จังหวะจากค่าย Honda แล้วก็Yamaha นะครับทางของ KTM ก็มีเหมือนกันนะครับเจ้า2จังหวะเป็น125 RS นะครับชื่อรุ่นสลับกับเจ้า Honda RS 125นะซึ่งนักขับชุดสุดท้ายนะครับที่ได้ขับเจ้ารถ125 125cc 2จังหวะนี้ก็คือมาร์คมาร์เก็ตครับเป็นรุ่นสุดท้ายที่ได้ลิ้มลองนะครับผมหลายๆคนก็ชอบติดอกติดใจครับรถ2จังหวะแรงถ้าเอามาแข่งกับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะไม่ชนะเจ้าตัวนี้แล้วนะครับเพราะเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีระบบอิเล็กทรอนิกส์หลายๆอย่างครับในการช่วยควบคุมแต่เจ้า 125cc 2จังหวะแทบจะไม่มีระบบไฟฟ้าอะไรเลยครับมีแต่การเร่งเบรกแล้วก็คลัตช์เท่านั้นนะครับผมถ้าใครนึกไม่ออกก็นึกถึงล้อ RS ครับที่ก็บอกว่าล้อ RS ล้อ RS ก็คือล้อที่เขานำมาจากนี่แหละครับอยู่ในคลาสของ Moto 3หรือ Intermediate Class 125cc นะครับเห็นไหมครับเก็บได้ก็โดนเก็บกลับครับออสวาน่า FR 250คันนี้เนี่ยตั้งตรงเนี่ยจะโดน KTM ตลอดเลยนะครับแต่ว่าในโค้งนี่ก็ค่อนข้างนิ่งอ่ะนี่ดูเร่งออกจากโค้งช้านะครับไม่ได้ออกจากโค้งช้าแต่ว่าท็อปสปีดค่อนข้างสูงเป็นรถที่สามารถยกลึกได้ดีนะตั้งแต่ผมเล่นมา18รอบนะลำดับที่25ครับจบไปโอ้โหเล่นเมื่อคืน1คืนนะครับผมเล่นแบบฟูลเรทเลยแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็น่าจะไม่ฟูลเรทนะครับคะแนนนะครับคนชนะที่1ได้25-2 20แล้วก็ลำดับต่อมานะครับลำดับที่1ได้25แต้มนะครับผมดูตัวผมดีกว่าตัวผมลบ25ครับผมไม่ได้แต้มนั่นเองนะครับต้องเริ่มที่เดี๋ยวไปนะถอยใช่ครับ15อันดับนะครับที่จะได้แต้มไปตั้งแต่1แต้มขึ้นไปนะครับต้องติด1ใน15นะครับผมโอเคตอนนี้เป็นทีมนะครับเป็นทีมควาด้ากอเซ่นะครับซิก85ก็คือเจ้ามาโกซิมอนเจลลี่นะครับอันนี้คุณพ่อของมาโกซิมอนเจลลี่นะครับเป็นคนคุมทีมอยู่นะครับมาโกซิมอนเจลลี่ที่ตายไปน่าจะปี2010หรือ11เนี่ยนะครับไม่แน่ใจโดนเหยียบที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตนะครับแล้วก็ปีนั้นเนี่ยเขาทำท่าว่าอาจจะได้แชมป์พรีเมียร์คลาสเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องมาเสียชีวิตไปก่อนนะทีมนี้ก็น่าสนใจครับคลาส46ของรอสซี่ครับผมเป็นจังเซ็งจุงเบยแล้วก็
ไปเจอกันในสนามหน้าก็แล้วกันนะครับสนามนี้ก็น่าจะจบด้วยเพียงเท่านี้แล้วกัน